ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าอานันท์สันคชาทางช่องเจริญชาแนลและรายการเช็คดวงผ่านจอด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะครับก็พบกันเช่นเคยทุกวันพุธครับในรายการเช็คดวงผ่านจอกับผมโหราอานันท์หรืออาจารย์โจ้นะครับอาจารย์ภาควิชาโหราศาสตร์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็เป็นรายการสดให้ความรู้ทางด้านเกี่ยวกับโหราศาสตร์และให้คำปรึกษากับท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องของดวงชะตาสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ต้องการจะเช็คดวงกับเราสดๆนะครับก็สายสดเข้ามาได้ที่022556853 022556854นะครับก็มีรายละเอียดก็คือชื่อนามสกุลนะครับวันที่เกิดเดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาตกฟากถ้ามีนะครับก็คุยกันตกค้างจากพุธที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวในภาคของจักรราศีต่างๆก็คือดาวพระอังคารรู้สึกว่าจะคุยไปอยู่ที่ราศีตุลนะนะครับตอนนี้เราก็จะขยับมาที่ราศีพิจิกนะครับพระอังคารเนี่ยพอมาอยู่ราศีพิจิกก็อย่างที่ผมบอกนะครับบอกกับนักศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ท่านผู้ชมทางบ้านไว้ว่าดวงดาวทุกดวงเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวตนของเขานะครับมีพฤติกรรมมีธาตุเป็นของตัวเอง12ราศีก็จะมีพื้นที่เป็นของเขามีสัญลักษณ์เป็นของเขามีธาตุเป็นของราศีอีกต่างหากในเมื่อดวงดาวแต่ละดวงเมื่อเข้าไปสถิตในราศีแต่ละราศีนะครับก็ย่อมมีการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปนะครับหรือว่าผสมผสานกับราศีนั้นๆหรือถ้ามีดวงดาวเข้ามาเขาเรียกว่าผสมผสานกันก็จะเกิดการเขาเรียกว่ากลมกลืนแบ่งสรรปันส่วนแต่งแต้มสีสันเข้าไปนะครับก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ราศีพิจิกเนี่ยในจักรภพใหญ่ตรงนี้เป็นภพที่นะครับถ้าจักรภพนะครับตรงนี้จะเป็นภพที่8นะครับภพที่8เป็นราศีที่7นะครับก็นับ0ก็ที่ราศีเมษนะราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำครับเป็นน้ำเขาเรียกว่าสถิระหรือว่าน้ำชั้น2นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นรูปแมงป่องนะครับดาวเจ้าเรือนที่ครองอยู่ก็คือดาวพระอังคารนั่นเองที่กำลังจะพูดถึงเอ้าเมษก็อังคารพิจิกก็อังคารก็อังคารเนี่ยจะมีเรือนที่สถิตเป็นเจ้าของอยู่2เรือนก็คือราศีเมษและราศีพิจิกก็อย่างที่ผมกำลังจะพูดว่าพฤติกรรมจะเบี่ยงเบนและแตกต่างไปเขาบอกว่ากล้าขยันทายอังคารนะครับอังคารเป็นดาวเขาเรียกว่าเทพแห่งสงครามเทพอัศวินนะครับขยันจริงจังต่อสู้เป็นนักต่อสู้อ่ะนะครับทีนี้พอมาอยู่ในราศีธาตุน้ำลมของพระอังคารเนี่ยน้ำในราศีพิจิกเนี่ยครับผมเคยบอกนักศึกษาไว้ว่าน้ำแต่ละบริบทของสัดส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุจรสีสถิระหรือว่าทวิภาวะเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปทีนี้พอมาราศีพิจิกน้ำตรงนี้นะครับค่อนข้างจะพิเศษไม่ค่อยเหมือนกับกรกฎและมีนเพราะน้ำตรงนี้อะไรที่เข้ามาอยู่นะครับสัดส่วนต่างๆจะเกิดการลอยตัวขึ้นน้ำตรงนี้เรียกว่าน้ำคล้ายๆน้ำแบตเตอรี่น้ำกลั่นนะครับมีไอน้ำมันอยู่ด้วยนะเป็นในโบราณท่านก็บอกว่าตรงนี้ก็เปรียบเสมือนน้ำคร่ำนะครับภพเนี่ยเป็นภพมรณะของดวงใหญ่จาก
จักรภพหรือว่าดวงโลกดวงเมืองนั่นเองคำว่ามรณะตรงนี้หมายถึงว่ายังไงครับก็คือดับเพื่อเกิดเพราะฉะนั้นดาวอะไรก็แล้วแต่มาอยู่ตรงนี้จะเกิดการลอยตัวถึงจะเป็นดาวที่ธาตุไฟพระเสาธาตุไฟก็ไม่จมนะครับไฟมาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นจะมีเขาเรียกว่าไส้เทียนนะแล้วมีตัวรองรับเนี่ยก็จะกระแสไฟก็จะลอยตัวอยู่ได้ นี้พังคารพฤติกรรมมาอยู่ตรงนี้ก็จะแตกต่างจากอังคารราศีเมษนะครับลมเนี่ยลมพอลมเนี่ยถ้าอยู่เมษเนี่ยมันจะเจออากาศเจอธาตุที่ร้อนใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลมร้อนแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้เป็นน้ำตัวนี้ก็แปลว่าคือลมตรงนี้มันจะเป็นลมเป็นอากาศเหมือนเปลวมันเปลวที่เป็นไอที่สามารถลอยตัวได้แต่ลมตรงนี้เหมือนเปรียบเสมือนกับลมใต้น้ำคลื่นใต้น้ำนะพฤติกรรมของคานี้จะซอฟจะนุ่มจะเรียกว่าจะมีความเป็นแบบแผนมากกว่าอังคารเมษนะครับเขาเรียกว่าไม่ค่อยชงชางไม่แสดงออกอย่างพฤติกรรมแบบวู่วามเหมือนอังคารเมษแต่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นแมงป่องนะครับเขาเรียกว่าคือพฤติกรรมของแมงป่องเนี่ยก็จะไม่ค่อยวิ่งไปทำร้ายใครก่อนเขาจะมีสัดส่วนเป็นโลกของเขามีเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวชอบอยู่ในมุมส่วนตัวชอบอยู่ในที่ส่วนตัวอับชื้นๆอะไรอย่างนี้นี่พอร่างคานตรงนี้เขาบอกว่าก็เหมือนเป็นป่องอะแย่นะครับถ้าแย่เข้าไปมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเหมือนเราไปจุดชนวนถ้าจุดชนวนมันก็จะลุกพรึบขึ้นมาทันทีราศีนี้ครูบาอาจารย์โบราณท่านบอกว่าเป็นราศีตุ๊กตาล้มลุกเป็นราศีพิเศษโดยเฉพาะถ้ามีดาวอังคารนะครับกุมหรือเล็งแล้วก็มีดาวราหูหรือพระเสาเนี่ยอยู่ในเรือนที่12ของตัวเองหมายความว่าลัคนาพิจิกนะครับหรือราศีชาวราศีพิจิกซึ่งมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งเขาเรียกว่าล้มมันพอล้มไปปุ๊บมันจะสปริงตัวขึ้นมาได้เห็นไหมครับพอพังคานก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปต่อมาที่อังคารธนูราศีธนูเนี่ยเป็นภพที่9ของจักรภพหรือดวงเมืองดวงโลกนะครับเป็นภพเรียกว่าภพสุภะสุภะคืออะไรครับสุภะคือความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดสูงสุดความเอื้ออาทรความอุปถัมภ์การช่วยเหลืออะไรต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งระยะทางก็เป็นระยะทางที่สูงสุดหรือทางไกลนะครับธาตุเนี่ยตรงนี้จะเป็นธนูเนี่ยจะเป็นธาตุไฟชั้น3หรือว่าทวิภาวะเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของราศีก็คือครึ่งคนครึ่งม้านะครับยิงธนูแต่ลักษณะของการยิงธนูคือยิงขึ้นฟ้าหมายถึงว่ามีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายส่วนดาวที่ครองเรือนอยู่เนี่ยที่เป็นเกษตรอยู่เนี่ยครับก็คือดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยในเรื่องของความหมายก็คือจริยะต่างๆนะครับจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกานะครับจารีตต่างๆถ้าเป็นบุคคลก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชนะฮะพระหมอครูบาอาจารย์นักกฎหมายพูดถือกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในพระพฤหัสพฤหัสก็บอกว่าทายปัญญาบริสุทธิ์นะฮะตอนนี้พระอังคารเข้าไปอยู่ตรงนี้ลมอะลมกับไฟนี่เป็นธาตุค่อนข้างจะส่งเสริมกันแต่ไฟตรงนี้เป็นไฟชั้น3เป็นไฟของพระพฤหัสนะครับไฟของปรัชญาไฟของเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเป้าหมายความสำเร็จก็จะต้องอยู่ในเรื่องของจริยะเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายตัวที่มันเป็นกติกาต่างๆก็ค่อนข้างจะเพราะอังคารมันอยู่ตรงนี้คือพฤติกรรมเนี่ยธาตุของราศีเนี่ยอังคารอยู่ได้ครับนะครับเพราะไฟส่งเสริมแต่ดาวเจ้าเรือนเนี่ยก็คือพระพฤหัสถึงพฤหัสจะไม่อยู่ก็ช่างนะครับมันก็จะมีความหมายของคู่ดาวตรงนี้อยู่ก็คืออังคารเป็นธาตุลมพระพฤหัสเป็นธาตุดินธาตุของดาวเนี่ยขัดแย้งกันและพฤติกรรมดาวก็เป็นศัตรูกันในนิทานชาติเวรด้วยก็เรียกว่าสิทธิ์สู้ครู
หรือว่าอารยะขัดขืนอังคารมาอยู่ตรงนี้ก็อังคารก็จะกลายเป็นได้รับอิทธิพลของพระพฤหัสเข้าไปทั้งราศีด้วยอังคารจะมีเป้าหมายนะครับจะใช้ความกล้าขยันอะไรต่างๆใช้ลมที่มีไฟเข้ามาตรงนี้ก็จะร้อนในเรื่องของกฎเกณฑ์ร้อนเรื่องวิชาการปรัชญาต่างๆร้อนเรื่องจริยะบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎเกณฑ์เห็นไหมครับก็จะเกิดปริยาของพระอังคารขึ้นนะครับเอามาพระอังคารในราศีมังกรพระมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าภพเนี่ยจะเป็นภพที่10ของจักรภพและดวงโลกดวงเมืองก็คือภพกัมมะนั่นเองธาตุของราศีเนี่ยเป็นธาตุดินครับและดินตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งมากเหมือนดินภูเขาดินหินดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นพระเสาพระเสาแบบเป็นดาวธาตุไฟนะไฟแบบเพชรไฟคุกรุ่นหรือไฟสุมขอนนั่นเองไฟที่ใช้ระยะเวลานานเนิ่นนานนะครับพอพระอังคารเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ลมนะครับเราเพื่อคิดดูด้วยกันแต่ว่าเขาได้ตำแหน่งนะเป็นอุดหรือว่ามหาอุดก็ดูแล้วฟังแล้วดูใหญ่โตนะฟังแล้วดูใหญ่โตแต่อย่าลืมนะครับพระอังคารเนี่ยพอพฤติกรรมเนี่ยความกล้าขยันต่างๆมาอยู่ในมังกรเนี่ยตัวเองเป็นลมนะครับลมค่อนข้างจะแรงลมค่อนข้างจะกันโชครุนแรงพอมาเจอดินหินดินภูเขาเนี่ยมันก็พูดง่ายๆนะเรานึกถึงธรรมชาติเลยครับมันก็ไปลำบากเหมือนกันผ่านลำบากครับเห็นไหมถึงจะมีธาตุไฟของพระเสาเข้ามาช่วยได้บ้างนะธาตุของดาวนะครับไปถึงพระเสาเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยพอมีความเรียกวู่วามอารมณ์ขยันตึงต่างได้บ้างแต่มันช้ามันนานไงมันไม่รวดเร็วอังคารที่ชอบไฟรุนแรงไฟแรงๆมาปุ๊บไปปั๊บอะไรเงี้ยทีนี้แล้วพฤติกรรมดาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะถูกกันดาวคู่นี้จัดเป็นคู่สงครามคู่แตกหักนะครับอังคารกับพระเสามันมีเรื่องนิทานชาติเวรอยู่นะครับพูดไปมันจะยาวก็คิดดูแล้วกันว่าคือธาตุนี่ก็อยู่ลำบากแล้วนะครับคือผมจะแนะนำบอกนักศึกษาว่าคือพื้นที่เนี่ยของราศีเนี่ยสำคัญมากอะไรเข้าไปก็จะต้องมีอริยบทเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอยู่ได้ไม่ได้อีกอย่างส่งเสริมไหมก็แสดงว่าราศีมังกรธาตุของราศีเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมดาวขาดเลยแถมจะหักโค่นด้วยซ้ำไปปิดกั้นปิดเขาเรียกว่าไม่ให้ผ่านลมจะผ่านภูเขาผ่านหินนี่ยากครับเพราะพื้นที่มันใหญ่และยิ่งถ้ามีพระเสาอยู่ด้วยเนี่ยเพราะดาวคู่นี้ผมจะให้คำ บริบทในการสอนนะครับกับนักศึกษาว่าอังคารถ้าถ่ายกล้าขยันถ้าคุณมาขยันตรงนี้คุณไปลำบากนะครับนิทานท่าเวรก็มีอยู่เนี่ยพระเสาทำอะไรจะช้านะครับแต่เป็นนักเก็บนักสะสมเป็นพ่อค้าอังคารเป็นนักกิจกรรมนักปฏิบัตินะคนใช้แรงงานขยันว่างั้นเถอะพระเสาเห็นอังคารขยันก็ไอ้นี่มันไวใช่ไหมอังคารเห็นพระเสาเป็นคนมีหลักทรัพย์เพราะพระเสานี่หมายคือโครงสร้างความมั่นคงและหลักทรัพย์หลักฐานด้วยอังคารก็อย่างมีบ้านก็ขยันทำแต่ถึงเวลาครับถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคนหลายๆท่านก็จะมองว่าเอ๊ะคนวันเสาร์นี่ขี้เหนียวใช่ไหมนะครับฟักยากอะไรอย่างเงี้ยพอมางี้ปุ๊บถึงเวลาอังคารก็จะทวงสัดส่วนที่เขาควรจะได้คือมาช่วยแล้วนะรับปากว่าจะให้อะไรอย่างเงี้ยก็นิสัยภาษาว่าช้านะครับควักช้าอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเรื่องกำลังสนุกนะ เดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับช่วงนี้พักเบรกพบกับสิ่งน่าสนใจกับรายการสักครู่ครับการ
ใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอลเซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637ไฮช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจากี่ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยครับผมก็เข้ามาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์พูดแต่ดาวนู่นดาวนี่นั่นเนี่ยมันดูเห็นพูดวันเกิดอะไรเหมือนกันนะฮะดาวจริงๆไอ้ดวงดาวหรือว่าตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่เป็นเลขไทย1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะครับก็คือวันเกิดนั่นเองทีนี้ดาววันเกิดของท่านเนี่ยนะครับณเวลานั้นไปเสด็จสถิตอยู่ณราศีใดนะมันก็จะมีพฤติกรรมนั้นๆ นะครับไม่ใช่ว่าเห็นอังคารเนี่ยโอ้อังคารไม่ได้ครบอังคารนักเลงอังคารใจร้อนอังคารวู่วามอังคารขยันนะส่วนดีอังคารขยันทำอะไรก็ทำใช้ให้ทำอะไรก็ทำ
แต่อังคารขี้เกียจก็เยอะใช่ไหมอังคารปอดแหกก็เยอะใช่ไหมครับเพราะนี้มันต้องอยู่ได้ว่าบริบทของดาววันเกิดของท่านแต่ละท่านน่ะอยู่ที่ไหนมีดาวส่งเสริมไหมธาตุส่งเสริมไหมอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองไหมหรืออยู่แล้วมันจะยิ่งจมไปใหญ่อะไรอย่างนี้นะมันมีหลายสัดส่วนนะครับเกี่ยวเรื่องดวงชะตาเอาไว้ว่างๆผมจะคุยให้ฟังตอนนี้เรากำลังเข้าในเรื่องพระอังคารมังกรอังคารเป็นอุดหรือมหาอุดในราศีมังกรผมจะบอกว่าผมว่าอังคารอุดตรงนี้ผมบอกว่าอุดเนี่ยส่วนมากในแม่ธาตุก็คือราศีเมษราศีกรกฎตุลและมังกรเรียกผมจะให้คำนิยามว่าอุดมหาอำนาจนอกนั้นจะเป็นอุดมหาเสน่ห์ไอ้อุดมหาอำนาจนี่มันต้องอยู่ในเรือนศัตรูทั้งนั้นนะครับอังคารอยู่ตรงนี้เป็นอุดมหาอุดก็อยู่ในเรือนศัตรูคือเรือนเสาอยู่สบายไหมครับเราคิดดูแล้วกันอาทิตย์เป็นอุดอยู่ราศีเมษก็อยู่เรือนอังคารคู่ศัตรูพฤหัสเป็นอุดกรกฎก็อยู่ในเรือนจันทร์คู่ศัตรูใช่ไหมพระเสาร์เป็นอุดอยู่ราศีตุลในเรือนศุกร์ก็คู่ศัตรูเห็นไหมครับก็คำว่าเป็นอุดหรือมหาอุดเนี่ยมันต้องใช้ความหมายนั้นให้เข้มข้นอย่างแต่อังคารเนี่ยผมว่าธาตุไม่ค่อยส่งเสริมแม้ผมว่าอังคารตรงเนี้ยอุดตรงเนี้ยผมจะบอกนักศึกษาเสมอว่าอุดตรงเนี้ยค่อนข้างจะอาภัพเหมือนกันนะเพราะคราใดเมื่อพระพฤหัสจรเข้ามาในราศีกรกฎและเล็งไปที่พระอังคารในดวงเดิมของท่านที่เป็นมหาอุดหรืออุดอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าพฤหัสมันอยู่นานย้ายมาราศีปีนึงเนี่ยดาวคู่นี้อริยะขัดขืนแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรครับเรื่องคดีความเรื่องเป็นความบางทีถึงขั้นคุกตารางเลยนะครับเห็นไหมอุดเล็งอุดเนี่ยโบราณท่านบอกว่าแรงจรเวลาจรมากระทบบันเทียแรงครับแล้วดวงผู้มีชื่อเสียงนะครับก็ผ่านมาก็มีพฤหัสเป็นอุดอยู่แล้วอังคารเป็นอุดอยู่แล้วช่วงจังหวะพระพฤหัสเข้ามานี่ถึงแย่เลยนะอังคารตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อเหมือนโดนเขาหลอกใช้อ่ะนะนะต่อไปอังคารที่ราศีกุมนะครับอังคารราศีกุมนี้มีตำแหน่งไหมก็ไม่มีตำแหน่งถือว่าอังคารธาตุลมนะครับราศีกุมเนี่ยก็เป็นธาตุลมเหมือนกันสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นคนแบกมาน้ำคนแบกคอนโทรใหญ่เป็นลักษณะเหมือนกับเททิ้งอะเทนะครับคนเทหม้อน้ำว่างั้นเถอะดาวเจ้าเรือนตรงนี้จริงๆก็เป็นของพระเสาร์ด้วยนะครับแต่นี้พระเสาร์ก็ให้ราหูเนี่ยมาอยู่ก็ตามกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ก็คู่มิตรนะก็อาศัยกันพอราหูอ่ะผมจะไม่พูดยาวผมว่าพอราหูมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเจ้าเรือนเป็นเกษตรใช่ไหมราหูก็เป็นธาตุลมอังคารเป็นธาตุลมก็จัดพออยู่ตรงนี้ก็จัดได้คู่ธาตุถ้าเกิดมีราหูอยู่ด้วยก็จะได้อสีทิธาตุชั้นหนึ่งทันทีหมายถึงว่าราศีก็ธาตุลมดาวก็ธาตุลมอยู่ด้วยกันส่งเสริมไหมก็ส่งเสริมครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนความบาลานซ์ผมเคยพูดบอกแล้วว่าอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับมากไปมันก็ทำเกิดความเสียหายน้อยไปมันก็เกิดความอ่อนด้อยได้พระอังคารเนี่ยทายกล้าขยันเนี่ยนะครับมาอยู่ในราศีกุมธาตุลมเนี่ยธาตุก็ส่งเสริมแต่ลมนี่มันไม่ใช่ลมร้อนนะครับผมให้คำนิยามว่าเหมือนลมลำเพยนะเคยฟังเพลงของพงเทพบดลชำนาญก็ประมาณนั้นน่ะนะครับพออังคารอยู่ในนี้ก็จะได้อิทธิพลนิสัยของราหูราหูนี่อุปนิสัยนะคือเขาไม่มีขาไม่ค่อยยึดติดนะครับอุปนิสัยใจกว้างใจใหญ่ใจโตใจนักเลงจริงๆก็เหมือนกับผู้ให้ราหูจริงก็เปรียบเสมือนกับข้าหาบดีหรือว่าในทุน ผู้มั่งคั่งใจกว้างชอบลงทุนนะครับไม่ยึดติดหมดแล้วทำใหม่อะไรที่มันได้มาง่ายๆไวๆหวือหวาโครมครามราหูชอบเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกทายมัวเมาทายราหูเนี่ยจริงๆมันก็ต้องไปเรียนครับนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่อังคารมาอยู่ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากกล้าขยันเนี่ย
คือธาตุลมเนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนกันไปด้วยกันนะลมเหมือนกันแต่ราหูเนี่ยเป็นลมค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยจะออกแรงนะชอบอะไรที่มันสบายสบายนะครับอังคารนี่ไม่ได้ตึงตังโอ้ยคมคามคู่นี้จะได้คู่ธาตุด้วยครับแต่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาพอได้นิสัยพระราหูอังคารก็จะใจใหญ่ใจโตใจกว้างโอ้ยรักพวกพ้องมีเท่าไหร่ทุ่มเทให้หมดสัญลักษณ์คนเทม่อน้ำใช่ไหมทีนี้อย่างไปด้วยกันในอังคารเนี่ยไวกว่าราหูนะครับไวแบบไหนไวแบบโครมคลามไวแบบไม่ค่อยมีสติส่วนราหูไวแบบไหนไวแบบซ่อนอะซ่อนเลนไปปุ๊บไปปั๊บไม่รู้หรอกครับมาไวไปไวอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรทีอะอังคารจะรับหน้าเสือเพราะอะไรครับเพราะว่าราหูมันไม่มีตัวตนก็เหมือนกับโดนเป่าโดนไปเคลิ้มอะไรเข้าอะราหูเข้าเนี่ยอังคารก็จะทำให้ขาดสติในเรื่องนั้นๆได้เขาเรียกว่ายุขึ้นอะเขาเรียกคู่ตกกระไดพลอยโจรนะครับมีดาวคู่นี้อยู่เกิดบิดาพฤหัสมาทับมาเลงมันก็จะเกิดเรื่องบางทีเราไปค้ำประกันไปอะไรเขาเนี่ยมันก็มีปัญหาได้มีเรื่องคดีความอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเขาเรียกว่าซวยเพราะคนอื่นเห็นไหมครับทุกอย่างมันก็ต้องดูบนความบาลานซ์นอกจากว่าจะมีดาวอะไรมาช่วยได้บ้างตอนนั้นแต่ในดวงกำเนิดจริงๆแล้วผมจะบอกว่าดวงกำเนิดนี่จะบอกไว้หมดแล้วครับตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะครับถ้าเพราะฉะนั้นทุกดวงชะตาเนี่ยทุกดวงดาวเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดวงกำเนิดว่าณเวลานั้นสถิตอยู่ณแห่งหนใดใน12ราศีโดยเฉพาะถ้าจะถอนให้ลึกก็มันจะเป็นเรื่องขององศานะครับเส้นลุงเส้นแหวงณวางตียางต่างๆถอดรหัสดวงดาวมาเขาเรียกว่าถอดดวงทายนะอังคารตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังต่อมาก็ราศีสุดท้ายของจักรภพก็คือราศีมีนนะครับร่างคารมาอยู่ตรงนี้ลมน่ะราศีเป็นดาวธาตุน้ำนะครับน้ำตัวนี้เป็นน้ำค่อนข้างจะกว้างเหมือนน้ำมหาสมุทรเป็นน้ำปลายเป็นน้ำเขาเรียกว่าสุดขอบแล้วล่ะสุดขอบโลกแล้วนะครับเพราะนั้นก็พอดีมีสายสดเข้ามานะครับแล้วก็ตัดเข้าสายสดสักครู่แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำราญสวัสดีค่ะคุณสำราญเกิดวันที่21นะครับค่ะกุมภาพันธ์ค่ะคุณสำราญมีเวลาเกิดไหมครับประมาณ5ทุ่มค่ะประมาณ25เท่าไหร่ครับ2519หรือ12เนี่ย19ค่ะอ๋อ2519นะครับสองห้าหนึ่งเก้าเวลาประมาณเดี๋ยวนะครับผมแก้ตรงนี้นิดนึงห้าทุ่มค่ะครับครับวันที่21 5ทุ่มก็5ทุ่มเท่าไหร่ครับพอจำได้ไหมไม่ได้แม่เขาบอกประมาณ5ทุ่มประมาณ5ทุ่มโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไขได้ช่วงประมาณ5ทุ่มนะเกิดที่จังหวัดอะไรครับคุณสำราญกำแพงเพชรค่ะอ๋อคุณสำราญดูรายการเราเป็นประจำไหมครับประจำค่ะกำแพงเพชรเอ๊ะเคยดูกับผมไหมไม่เคยใช่ไหมเคยค่ะเคยเหรอมาครับสำราญมาละค่ะครับ21กุมภาพันธ์นะครับ2519เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นวันเสาร์นะค่ะนะครับเสาร์แรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับก็ดูช่วงอายุตอนนี้อย่างนี้เขาบอกว่าเป็นชาวราศี
กุมนะครับพระอาทิตย์อยู่ราศีกุมแต่ว่าเราจะดูที่ดวงชะตาเนี่ยเขาจะดูที่ลึกๆเนี่ยตัวตนก็คือเวลาตกฟากก็คือลัคนานั่นเองเพราะชาวราศีค่อนข้างจะกว้างนะเรามาดูครับลัคนาณเวลาเกิดเนี่ยประมาณ5ทุ่มโดยประมาณนะครับอยู่ที่ราศีตุลนะครับแล้วก็มาดูแล้วตอนนี้ราหูเล็งเอ้ยมฤตยูเล็งนะมาที่ราศีตุลแล้วราศีตุลของเจ้าชะตาคุณสำราญเนี่ยมีมฤตยูมี8มี2อยู่ด้วยโอ้ก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนะครับค่อนข้างจะต้องระมัดระวังชีวิตคุณนี่มันอยู่แข่งไปเรื่อยเลยนะอยู่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายนะไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่นักนะครับคุณอาจจะมีโรคประจำตัวนะนะครับเราเฉพาะอยากให้คุณไปตรวจในเรื่องของช่องท้องภายในนะครับมีราหูกับจันทร์กุมลักด้วยมฤตยูด้วยราหูกับจันทร์นี่จัดเป็นเหมือนคู่ฆาตเป็นคู่กรรมอ่ะนะครับคุณสำราญมีครอบครัวนะครับมีไหมมีค่ะครับในเรื่องของครอบครัวมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหามันโดนบีบเยอะจากดวงกำเนิดเรื่องการดำเนินชีวิตการเงินการทองตรงนี้มันก็หนืดไปบ้างนะครับอืดไปบ้างแต่ผมว่าคุณก็เริ่มจะขยับตัวได้หลังจากที่ผ่านมาช่วงเลวร้ายมาแล้วช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับหรือหลายปีที่ผ่านมานี่นะค่ะที่ย้อนกลับไปเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์นะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักปี2ปีเนี่ยคุณโดนทั้งพระเสาร์ทั้งอะไรทับเข้ามาพระจันทร์ไปหมดในเรื่องหลายๆเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไปหมดนะครับคุณอยากจะถามอะไรเป็นกรณีพิเศษครับการเงินค่ะจริงๆแล้วนะครับในเรื่องในช่วงนี้การดาวการหารายได้ของคุณสำราญเนี่ยก็บอกตรงๆว่าจริงๆมันก็มีมาแต่ก่อนดีๆนะเดี๋ยวนี้มันช้ามันมีอะไรสะกิดมีอะไรดึงเยอะดาวการเงินดาวพฤหัสมันเสียนะครับมันจรเสียคุณเกิดวันเสาร์นะครับเสาร์ตรงนี้เสาร์ไปอยู่ตรงนี้ก็คือบางครั้งนี่เราก็จะไปคล้อยตามอะไรง่ายๆเพราะจริงคุณก็เหมือนคนละเอียดนะคุณเป็นคนคิดเยอะคุณเป็นคนค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนในบางครั้งเนี่ยเขาเรียกมันไหลไปได้แล้วก็ระวังเรื่องบางทีเราพูดไปเนี่ยมันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในบ้านคุณมีของดีนะคุณสำราญนะค่ะน้ำอย่าให้ขาดนะครับค่ะนะครับแล้วยิ่งพระนั่นแหละน้ำอย่าให้ขาดไม่ได้เลยทุกวันน้ำเนี่ยไม่ได้น้ำจะแห้งตลอดนะไม่ได้นะค่ะจะถามเรื่องการเงินนะครับเดี๋ยวคุณรอให้พ้นช่วงกุมภาไปมันจะขยับขึ้นนะครับจะขยับขึ้นใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับในดวงชะตาในเสานี่ก็ค่อนข้างอยู่ในคือพูดง่ายๆอ่ะดาวในธาตุลมเยอะธาตุไฟไม่มีดาวเลยเห็นไหมครับมันพฤติกรรมก็ทำให้เราเนี่ยก็ขาดความกระตือรือร้นอะไรไปคล้อยตามไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสภาวะอารมณ์เราบางทีไม่แต่ดวงคุณนี่ราหูตรงนี้มันราหูค่อนข้างจะคุณชอบเสี่ยงไหมชอบค่ะชอบมากเลยใช่ไหมล่ะค่ะนะครับก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะมันเป็นช่วงๆนะครับชอบจริงๆแต่คุณก็มีตรงนี้เข้ามานะไม่ใช่คุณไม่มีโชคทางนี้นะครับคุณมีอยู่เหมือนกันแต่ช่วงนี้ดาวพระเสาร์มันเข้ามากดทับในเรือนการเงินคุณมีโอกาสจะได้นะครับอาจจะได้บางทีคุณอาจจะได้ไม่น้อยด้วยแต่ใ
รอจังหวะให้พระเสาย้ายก่อนหลังกลางปีนะผมว่าหลังกุมภาขยับไปแล้วมันจะเริ่มเห็นช่องทางผมว่ากลางปีหน้าเนี่ยคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาไปในทางที่ดีนะไปในทางที่ดีนะครับเออไม่แน่นะคุณอาจจะจับอะไรตู้มมาคุณเพราะว่าพฤหัสจะมาทับจันทร์ครับทับมฤตยูแต่ว่ามันมีราหูอยู่ด้วยไงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มาก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นกอบเป็นกรรมให้เป็นทรัพย์สินซะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับหลังจากกลางปีหน้าไปแล้วเพราะเสาย้ายเข้าในราศีธนูจะอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินพื้นที่นะครับส่วนเรื่องคู่ก็ค่อยๆคุยกันแล้วกันนะแฟนเป็นคนยังไงใจร้อนไหมล่ะไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเลยเหรอหรือแฟนชอบสบายเขาทำงานอยู่ค่ะแต่สบายสบายใช่ไหมจริงๆเนี่ยแฟนคุณเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นโอ้โหทำตายเลยแต่ถ้าพูดไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เอาเหมือนกันนะผมจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นดาวคู่เนี่ยถ้าพูดกับเขาดีอะไรดีมันก็จะไปได้จริงๆอ่ะเขาไอ้เรื่องนั้นมันจะไปพูดเลยนะเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์ส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกันนะครับยังไงก็ค่อยๆช่วงนี้มันมีดาวมฤตยูไปทับที่เรือนคู่เรือนปัตตานีนะครับก็ระวังอุบัติเหตุทางครอบครัวหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรค่อยคุยกันนะครับเพราะดาวอังคารมันขี่โคอยู่ในดวงชะตาก็คือง่ายๆคุณสำราญคุณไปปล่อยปลาหมอสัก17ตัวนะค่ะนะครับไอ้ที่เป็นธนบัตรไอ้ที่เป็นธนบัตรหรือเป็นกระดาษมันก็ได้ดูดีหน่อยนะครับปลาหมอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเราพูดไป2ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะครับมันก็จะทำให้กลายว่าเขาบอกปลาหมอตายเพราะปากไปปล่อยปลาหมอ17ตัวปลาหมอตลาดที่เขาจะฆ่านะครับแล้วก็ไปถวายเชิงเทียนคู่หนึ่งนะเงินทองมันจะได้สะบัดเข้ามาบ้างค่ะนะครับแล้วงวดนี้มีเลขอะไรเด็ดๆบ้างไหมล่ะ ยังไม่มีเลยค่ะเออยังไม่มีนะเอา6ไปตัวหนึ่งแล้วกันไปหาใส่เอาเอง เออนะครับเห็นไหมเอาดาวเขาเรียกว่าแปลงศัตรูเป็นมิตรไปถวายเชิงเทียนคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาหมอซะดวงคุณเนี่ยนะครับมันก็มีวิบากกรรมเรื่องอย่างนี้แหละนะให้ไปสวดไอ้นี่ซะหน่อยแล้วกันอังคุลิมานปริตสวดมนต์มั้งไหมเนี่ยสวดค่ะสวดมั้งไม่สวดมั้งนะเอาอย่างนี้น้ำเนี่ยอย่าให้ขาดแล้วกันในบ้านมีของดีนะผมบอกก่อนนะมีของดีนะครับค่ะถ้าเป็นพระก็พระโอ้โหสุดผมไม่แน่ใจว่าพระองค์นี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะค่ะคุณรู้ใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมอะไรคะคุณรู้ใช่ไหมครับค่ะรู้นะครับจริงตอนนี้ดาวราหูไปอยู่ในราศีสิงห์เล็งไปที่อาทิตย์ราศีกุมก็คล้ายๆแรกเรือนนะแล้วก็มีพระเกศเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับแล้วหลังจากนี้ไประยะหนึ่งถ้าดาวพฤหัสเข้ามาทับจันทร์ทับมฤตยูเขาเรียกว่าคู่เศรษฐีเรือนในมีโอกาสครับค่ะนะถ้าจะซื้อก็ซื้อให้ซื้อกับเพศตรงข้ามนะครับค่ะโอเคนะไม่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะอ๋อไม่มีนะครับก็เอาตามนี้แหละที่บอกไปแนะนำไปโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอบคุณค่ะครับก็เป็นเรื่องของดวงชะตาเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราก็พักเบรกสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปอ
การใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอลเซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637ไฮช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่ที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่ที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร021234555คนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าอร่อยและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดรอบค่ะครับผมเข้ามาพบกันอีกช่วงหนึ่งก็อย่างดวงชะตานะครับก็ผมก็บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับดวงกำเนิดอย่างท่านผู้ชมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเขาก็มีดวงดาวที่ค่อนข้างจะให้คุณให้โทษแตกต่างกันไปนะครับเรื่องของดาวของการเสี่ยงเนี่ยเราก็จะดูที่อะไรครับจริงๆแล้วดาวเรื่องของอบายมุขหรือว่าช่วงพูดง่ายอ่ะการเสี่ยงโชคการพนันอย่างเงี้ยเราต้องดูอะไรครับดูราหูด้วยครับนะครับนะครับตอนนี้ก็มีสายสดเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยนิตยาค่ะนะครับขอดวงหน่อยครับขอรายละเอียดนิดนึงวันพุธที่25ตุลาเดี๋ยวนะครับสักครู่คุณนิตยานะครับคุณนิตยานะครับค่ะคุณนิตยาเคยดูกับผมไหมไม่เคยค่ะไม่เคยนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ25ตุลาค่ะ25 2510ตุลา2510เวลาทราบไหมครับ 18:57 ค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บ25ตุลา2510เวลาค่ะเท่าไหร่นะฮะ1857 18.57 นะครับเกิดที่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะโอเคครับ
คุณนิตยา25ตุลาคม2510นะครับเวลา 18:57 นาทีนะครับก็เป็นวันพุธเนาะค่ะวันพุธแรม7ค่ำเดือน11นะครับแม่แม่ปัจจุบันอายุ49ปีเลยมานิดๆคือย่าง50นั่นแหละเรามาดูกันเรื่องของวันเกิดนะครับมันก็จะมีพุธกลางวันพุธกลางคืนก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูกันจริงๆผมพุธกลางคืนนี่ผมจะใช้ตอนอายุจรนะนะครับบอกนักศึกษาไว้เสมอเรามาดูนะครับคุณนิตยาเป็นชาวราศีตุลนะครับแต่ช่วงเวลาเกิดเนี่ยก็คือช่วงข้ามมันจะอยู่ตรงข้ามอยู่ราศีเมษค่ะเดือนอังคารนะครับราศีเมษค่อนข้างจะร้อนมีราหูตรงนี้ด้วยอยู่ด้วยนะครับก็ระวังเรื่องเขาเรียกว่าคุยกันไปเมื่อกี้นะอังคารในเรือนราหูหรือราหูเรือนอังคารระวังจะไปตกกระไดพลอยโจรเพราะคนอื่นเขานะครับก็ต้องคือรักพวกพ้องก็ไม่เป็นไรมันก็ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเราก็ใจใหญ่ใจโตด้วยนะครับไม่ทราบว่าคุณนิตยาอยากจะทราบเรื่องอะไรครับอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะขายเกสต์เฮาส์ได้คะหมายถึงว่าทรัพย์สินนะเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะกี่หลังครับหลังเดียวค่ะของเป็นชื่อคุณเองใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งความจริงช่วงมกรานี่คุณมีเรื่องของการจะได้สตุ้งสตังด้วยนะอาจจะไปปลายมกรานะครับมันจะได้ตามราคาที่เราคิดไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีถ้าให้ยืดเยื้อไปถึงเขาเรียกว่ากลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยคุณจะโดนตอนเยอะนะครับขายได้ก็ต้องรีบขายนึกออกไหมครับนึกออกค่ะคุณจะโดนอาจจะเป็นคนที่คุณไว้วางใจพรรคพวกกันเนี่ยนึกออกไหมเดี๋ยวมันจะเกิดการหักกันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรตอนนี้ถ้าเราชิงจังหวะได้แล้วก็นิดหน่อยอาจจะไม่ได้เต็มราคาแล้วก็ควรจะปล่อยถ้าว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อนะครับเผลอๆเราจะอาจจะโดนหักหลังก็ได้ช่วงมกราไปปลายมกราครับไปปลายมกราอ๋อนะฮะเช็คคือปีนี้ก็ถือว่าคุณน่าจะขยับดีแล้วแหละแต่มันเป็นปัญหาเรื้อรังอะไรมาเนี่ยนะผมจะบอกให้นิดนึงนะปัญหาเรื้อรังมาจริงๆอ่ะทั้งคุณเคยทำอะไรร่วมกับใครไหมทำเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะหักกัน อะไรนะคะเขาเรียกว่ามันทางใครทางมันน่ะจริงดวงอย่างนี้นะทำอะไรมันจะประสบความสำเร็จได้ดีมากนะครับแต่ถึงเวลาเลยมันก็เขาเรียกว่าบางทีมันก็มองหน้าไม่ติดนะผมจะบอกนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังไว้ด้วยเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรร่วมกับใครเนี่ยช่วงมกราปลายมกรานะครับมันมีเรื่องเงินอะไรเข้ามาด้วยปีนี้จริงๆแล้วมันปีนี้คุณเริ่มจะขยับดีแล้วนึกออกไหมครับหลังเนี่ยหลังจากวันเกิดมามันเริ่มจะคลายเริ่มจะอะไรได้บ้างแต่เดี๋ยวปลายมกรามันจะมีเรื่องตอนนี้โดนเรื่องฟ้องร้องเต็มเลยค่ะนะครับก็ใจเย็นๆมันค่อยๆคลายค่อยๆคลายครับใจเย็นๆ
คือจะเป็นคนเก่ามาซื้อไหมคะคนนี้จะรูปร่างไม่ใช่คนตัวเล็กนะครับคุณนิตยาคนเก่าเป็นผู้หญิงค่ะเขาไม่ใช่คนตัวเล็กนะท้มท้วมหน่อยท้มท้วมค่ะท้มท้วมหน่อยครับขาวนะไม่ใช่คนเก่านะคะคนเก่าถ้าเข้ามามันก็จะเป็นเรื่องของมันจะมีปัญหานะผมว่านะอาจารย์คิดว่าเป็นคนใหม่ไหมคะน่าจะใช่ครับเพราะว่าถ้าเสาเนี่ยคนเก่าถ้ามาทับอังคารเป็นเรื่องเลยอ่ะนะมีแต่เราเสียเปรียบนะครับงั้นเราขายต้นปีดีกว่าใช่ไหมใช่ครับอย่าดึงไว้นะครับถ้าดึงไว้เดี๋ยวไอ้มันจะเป็นเรื่องเก่าๆหรือคนเก่าเข้ามาสร้างปัญหาให้แต่มาหลอกเข้าใจครับในหน้ามาหลอกไม่ต้องงั้นนะครับคุณขายในเน็ตเจอในเน็ตเองเลยนะครับในหน้ามันก็อย่างนี้แหละดักหน้าหลักหลังนะครับกินสองทางอันอย่างนี้ควรจะขายไม่ควรขายฝากใช่ไหมครับอันอย่างนี้คุณนิตยานะคุณไปทำสังฆทานยาซะนึกออกไหมไปทำบุญเกี่ยวกับอัฐบริขารนะครับค่ะสังฆทานยาแล้วก็ไปถวายหลอดไฟ6หลอดค่ะนะครับถวายพระนะจริงพุทธมันก็มีพุทธเดียวนั่นแหละนะครับแต่บางท่านเขาเรียนพุทธกลางคืนแต่นี้ผมถือว่าไอ้ที่เสียมันไม่ใช่ราหูคุณมีโอกาสที่จะขายบ้านขายช่องอะไรได้อยู่นะครับแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะคุณโดนหนักมากว่านี้แล้วบ้านตายคุณไม่จนหรอกผมจะบอกครับอดทนหน่อยคือบางครั้งเราเนี่ยขายแล้วจะพอใช้หนี้เรามันตกกระไดพลอยโจรกับเขาเยอะไม่จำเป็นก็อย่าไปค้ำอย่าไปอะไรให้ใครเด็ดขาดเลยนะครับเวลาหูอยู่ในเรือนอังคารแล้วก็มันมีอาทิตย์เล็งด้วย7-3นะครับก็องศามันก็ค่อนข้างใจนั้นเหมือนกันนะครับคุณก็ไปทำบุญกับแสงสว่างเยอะๆหน่อยทำเรื่อยๆอ่ะทำเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่มีกำลังใจเลยอ้าวไม่เป็นไรผมว่าคุณดีกว่าเก่าเยอะนะเป็นหนี้เกือบ70ล้านเอาหน้าเดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวนะครับอายุตรงเนี้ยถ้านับอายุแบบของผมเนี่ยมันคุณจะตกในราศีกุมนะครับซึ่งเป็นภพที่11คือภพราพะนี้ราหูของคุณเนี่ยมันกุมลัคนะครับได้ตำแหน่งแล้วอังคารคุณไปอยู่ในเรือนพฤหัสคือดูดาวแล้วมันโยงไปมันไม่เสียนะครับยังไปได้ความจริงคุณโดนมาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยคุณโดนหนักมาแล้วตอนปี56คุณโดนหนักมาแล้วนะครับจำมา10ล้านอะไรนะคนมาจำบ้านมา10ล้านครับแล้วกูไม่ผ่านได้มา10ล้านครับหลังจากนั้นเสียไป30อย่างนี้คือพวกนี้มันต้องใช้เวลานะครับต้องถอดดวงทายนะครับถอดดวงทายวันนี้เวลาเราก็ค่อนข้างจะจำกัดคุณนิตยาไปทำอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะเช็คดวงแบบเจาะลึกเป็นรายละเอียดเพราะเราต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควรเลยก็ขอเป็นหลังไมค์นะครับหลังไมค์ก็คือหลังรายการแล้วเราค่อยคุยกันก็คือเบอร์หน้าจอนะครับเบอร์หน้าจอ087เพราะถอดนี่มันต้องถอดมา4ดวง4จากคือต้องดูข้างในด้วยว่ามันเป็นยังไงมันจะไปได้ไหมนะครับก็เบอร์นี้นะครับ
โอเคนะครับคุณนิตยาคุณนิตยาไปทำอย่างที่อาจารย์บอกก่อนก็คือคุณไปถวายหลอดไฟก่อนแล้วก็ไปทำสังฆทานยาซะค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมโอเคครับก็เรื่องของดวงชะตานะครับบางทีคือดวงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดวงอีแปะดวงอีแปะก็คือจักรราศีทีนี้ดวงอีแปะเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ของมันอยู่ใช่ไหมครับราศีหนึ่งมี30องศามันก็ต้องมีการถอดดวงทายออกมาถอดมานะวางตียางถอดสิบลักถอดอะไรออกมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ต้องมาเช็คดูฤกษ์อะไรหลายๆอย่างทีนี้ถ้ามาดูอีแปะปุ๊บก็ว่าคนเกิดวันเดียวกันเนี่ยบางครั้งชั่วโมงก็ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เกิดแล้วมันจะเหมือนกันไม่หมดมันก็ต้องมีอิทธิพลนู้นเส้นลุงเส้นแวงสถานที่เกิดนะครับองศาระหว่างตียางฤกษ์กำเนิดฤกษ์ของดวงดาวต่างๆประกอบเขาเรียกว่าถอดดวงทายแล้วมาถอด10ลัคนาอีกทีนึงนะครับในอย่างที่ผมสอนอยู่นะครับผมก็จะสอนอยู่ที่วรรณดาวริหารนะครับร่วมกับท่านอาจารย์นาวินรงค์สังเภาอาจารย์คณชัยธนทวีพันกุลอาจารย์เกตนะครับผมอานัทก็ในช่วง 13:00 นถึง 15:00 นเป็นทีมนะครับเรียกว่าแม่ไม้โหราศาสตร์และศิลป์ก็คือจะมีเทคนิคอะไรหลายๆด้านแล้วแต่สไตล์3สไตล์นะส่วนวันอาทิตย์ผมจะสอนอยู่ที่โครงการบางขุนนนท์ก็ของสมาคมมหาศาลนานาชาตินะครับปากซอย2วัดใหม่ยะแป้นตั้งแต่ 13:00 นถึง 17:00 นในเรื่องของโหราศาสตร์ระบบธาตุนะฮะจากรากฐานสู่การพยากรณ์เอาตั้งแต่หูโบราณกันมาเลยว่างั้นนะครับก็อ่ะถึงไว้อีกมีอีกอังคารหนึ่งเอาให้จบแล้วพุธหน้าเราจะต่อได้ที่ดาวพุธอังคารตรงเนี้ยนะครับอังคารราศีสุดท้ายนะอังคารธาตุลมมาอยู่ในราศีมีนธาตุน้ำจะมีพฤติกรรมอย่างไรสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนก็หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มานะครับการประนีประนอมอะไรต่างๆบั้นปลายชีวิตสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือภพนี้เป็นภพวินาศของจักรภพหรือดวงโลกดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระพฤหัสพฤหัสตรงนี้ธาตุดินมาอยู่ในธาตุน้ำตรงนี้ก็จะค่อนข้างจะละมุนละม่อมไม่ค่อยจะแข็งในเรื่องของกฎจริยาอะไรต่างๆก็ยืดหยุ่นนะผมจะเรียกพฤหัสตรงนี้ว่าพฤหัสพระหรือฤาษีอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรช่างมันอโหสิหยวนอะไรก็งี้ว่าไปก็ค่อนข้างจะสงบเพราะฉะนั้นดาวอะไรต่างๆที่เข้ามาในราศีนี้ก็จะเกิดความสงบเกิดเขาเรียกว่ามีศีลมีสมาธิมากขึ้นอังคารนักเลงมาอยู่ตรงนี้ก็จะสงบลงเย็นลงนะฮะเรือนนี้เป็นเรือนของสุขที่เป็นอุดด้วยนะครับก็จะได้มีเขาเรียกมีอิทธิพลของพื้นที่อยู่แต่พฤหัสเป็นเกษตรก็จะรับการอบรมบ่มนิสัยจากพระฤาษีพระดาบสอะไรอย่างเงี้ยนะว่าไปก็จะชอบการประนีประนอมมากกว่าการแตกหักนี่คืออังคารราศีมีนนะครับจะไปแบบสอบๆหนุ่มๆนะครับเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดเพียงนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสนใจจะเช็คดวงเป็นรายส่วนตัวแบบถอดดวงทายกับผมโหราณัฐนะครับก็เบอร์ที่หน้าจอนะครับวันนี้เวลาหมดครับผมโหราณัฐหรืออาจารย์โจ้นะครับอาจารย์ภาควิชาโหราศาสตร์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทางช่องเจริญชาแนลในเครือเจริญเคเบิลทีวีและน้องๆทีมงานเช็คดวงผ่านจอขอลาไปก่อนครับพบกันวันพุธหน้าสวัสดีครับ